ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่ครับแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาในเบรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับก็ตอบคำถามมันต่อครับนะโทรเข้ามาได้นะฮะยังเปิดอยู่สายยังว่างอยู่นะฮะ02-530-9496-98 SMS ก็482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับผมครับโทรมาคุยกันเฉยๆก็ได้ไม่ใช่ปัญหาใช่นะโทรมาทักทายโทรมาคุยเล่นก็ได้มันจะเป็นต้องปัญหาอย่างเดียวโทรเข้ามาเลยครับผมรอตอบอย่างเดียวเลยตาพี่เอกแดงอีกแล้วพอได้เวลาทุกทีเลยนะกำลังนี่เลยพอเวลานี่แต่ตอนผมทำงานโทรกันทั้งวันเลยนี่โทรมาเลยครับเวลานี่ไม่โทรนะใช่ครับผมจัดไปมาดูSMSกันฮะช่วงรอสายครับผม Z300 กับ MT03 แบบไหนดีกว่ากันครับแต่งขับเล่นทั่วไปจริงๆผมว่าก็ใกล้เคียงกันแหละแต่Z300มันจะดูบึกบึนกว่าตัวบอดี้มันจะค่อนข้างใหญ่มันก็เหมือนนินจา300กับเทียบกับ R3 เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของอะไรพอๆกันเพียงว่า MT03 เนี่ยมันใหม่กว่าใหม่กว่านะฮะมันจะสดกว่าแค่นั้นเองแต่300เนี่ยรูปโฉมมันมานานแล้วใช่อาจจะไม่แน่ผิดพัดผิดฝูงสิ้นปีนี้ดันเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรขึ้นมาอีกใช่เพราะอย่างตอนเนี้ยเห็นรูปออกมาคร่าวๆแล้วของตระกูล Z ที่เปลี่ยนจาก ERนะฮะ650มาเป็น Z650แล้วรูปโฉมเขาออกมาแล้วสูบกี่สูบอยู่ตอนนี้สองสูบเหมือนเดิมพี่สองสูบอ่ะใช่แต่ว่าหน้าตาเปลี่ยนใหม่หมดเลยสวยกว่าเดิมเยอะรวมถึงตัวนินจา650ด้วยก็ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวต้องรอการคอนเฟิร์มว่ามันใช่ตัวนี้จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่ภาพเรนเดอร์ครับนะฮะแต่เห็นภาพแล้วสวยมากทั้งสองตัวถ้าเอาสดใหม่ก็ไป MT นะ MT ครับผมจัดไปฮะดูคำถามต่อไปเลยนะฮะSMS มาครับมาแป๊บหน้า CBR 1000R ปี2017อะไรเนี่ย SP กับ SP2 ต่างกันเยอะไหมครับยังไม่รู้สเปคเลยครับปี2017ว่ามันเป็นยังไงบ้าง2017เลยเหรอใช่ครับเราจะมีภาพเลยครับมีภาพหลุดมาแล้วว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะฮะที่เห็นคร่าวๆก็คือเปลี่ยนเบรกใหม่เป็นเบรกของ Brembo นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของ Quick Shifter มาให้แต่รายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมามีแต่รูปออกมาที่เห็นกันนะครับส่วนในเรื่องของกำลังงานเครื่องยนต์ก็ยังไม่รู้ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ที่เห็นแน่ๆเลยคือภาพลักษณ์ทั้งหมดสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอ๋อนี่เขาบอกให้ไปเทียบถ้าเทียบกับ TSR 1017อ๋อเทียบกับโซจิ๊กเซอร์ปี2017ตัวไหนจุดเด่นจุดด้อยเหมือนกันครับข้อมูลยังไม่มาเหมือนกันมันใหม่ทั้งคู่เลย2017ยังไม่มีข้อมูลเลยซึ่งต้องบอกว่าโดยปัจจุบันเนี่ยในรถที่เขาทำออกมาเนี่ย เรื่องของโหมดเรื่องของแท็กชั่นคอนโทรลเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะพยายามใส่เข้ามาให้ท่วมแล้วใช่แต่ว่าข้อมูลที่คอนเฟิร์ม 100% เนี่ยคือยังไม่มีออกมาเลยก็ยังไม่กล้าตอบเราก็มองได้แค่เห็นว่าภายนอกว่าเป็นไงแค่นั้นเองครับต้องรอข้อมูลกันอีกนิดนึงครับได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีนึงครับผมประมาณนี้ใช่นะครับดูคำถามต่อไปเลยM slash ที่โทรไปตอนแรกนะพี่ถ้าผมขายท่อกระป๋องแล้วอะไรเอ่ยเปลี่ยนเป็นแบบยาวจะทำความเร็วได้135บวกเหมือนเดิมไหมแบบยาวแต่ถ้าแบบยาวเป็นแบบท่อ universal ที่เราพูดกันถึงกันตลอดก็คือไส้ใหญ่ๆลองซื้อเป็นท่อตรงรุ่นเป็นท่อตรงรุ่นที่เขามีขายหรือสั่งตีอ่ะใช่ผมว่ามันวิ่งกว่าหรือไม่ก็อยู่ใน M slash อยู่แล้วครับเจอหาเลยในเพื่อนฝูงอ่ะเขามีข้อแนะนำเราคนที่เขาเคยใส่แล้วอ่ะนะครับที่เขาใช้ M-Slash ด้วยกันอ่ะอันนั้นชัวร์เพราะเขาใส่แล้วเขารู้แล้วใส่แล้วปลายมันมาไหมไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อเพราะใส่ร้านก็มั่วเราอีกตอนนี้มันใส่ได้หมดใส่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปเจอแบบเก่าเสียตังหลายรอบอีกถูกต้องเอาท่อที่เขาใส่แล้วที่เขาวิ่งได้135อัพแบบที่ต้องการเนี่ยคือจริงๆอ่ะพอพูดถึงใส่ท่อเดิมแล้ววิ่งได้135ผมว่าใส่ท่อเดิมดีกว่าเสียงเงียบหน่อยแต่มันวิ่งไม่ก็ท่อไปผ่าแคทนิดนึงเอาเสียงเอาเสียงครับผมมันเงียบไปของเดิมก็เงียบเกินเป็นรถไฟฟ้าเลยพี่ดุยไปเลยถูกถ้ามีเสียงสายพานด้วยนะจากโซ่เป็นสายพานกลายเป็นรถไฟฟ้าจริงๆถูกต้อง นะฮะอ่ะดูคำถามต่อไปเลยครับผมเปลี่ยนปั๊บมาละเวฟ 110i อยากทำให้วิ่งดันดีหน่อยแนะนำหน่อยครับ
ดันต้นน่าจะต้นนะต้นวิ่งต้นดีหน่อยวิ่งต้นดีหน่อยวิ่งต้นดีหน่อยก็เสริมสปริงคัทครับแล้วก็สเตอร์อย่าไปไล่เล็กมากไล่ประมาณถ้าหุ่นไม่เกิน55ถึง60เนี่ยผมว่าไล่ประมาณ14 14 33 3414 34 14 33ประมาณนี้ถ้าเกิดน้ำหนักเกินนั้นแล้วพี่ก็ระยะนี้แหละแต่ถ้าหุ่นเพียวเนี่ยแล้วก็หมอบก็หมอบเนี่ย มันลงได้ถึง3เบ็ด3เบ็ด3 2 3 3ใส่สปริงคัทเพื่อให้คลัตช์มันจับดีขึ้นใช่เป็นแผ่นกดตัวนี้ที่ผมบอกเปลี่ยนแผ่นกดเป็นของพวก CRG มันจะกระโดดกระชับขึ้นแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคัทลื่นแล้วเปลี่ยนแผ่นกดอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนผ้าคัทด้วยเพราะตัวนี้กินผ้าคัทนอกจากว่าจะไปแปลงเป็นถ้ามีงบในกรณีมีงบมีงบเยอะหน่อยเปลี่ยนเป็นคัทเวฟ125หรือคัทชุดคิดที่เขาทำออกมาขายตอนนี้เหลือชุด 2,000 ต้นๆหรือ 1,000 ปลายเองก็จะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยครับเพราะเป็นตัวสปริงจับฝ่ากระโดดฝ่าต้นมาแน่นอนถูกต้องตามนั้นครับก็มีแค่2 อย่างใช่คัทกับสเตอร์สเตอร์ท่ออะไรพวกนี้เอาต้นเฉยๆก็ได้ใช่ครับผมอยากเล่น Z800 แต่ผมสูงแค่162พอไหมครับเหลือๆฮะมันไม่ได้บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ใจครับผมผู้หญิงตัวเล็กๆกันขี่แยะแซดตันด้วยพี่แซด800โอ้ก็สูงประมาณเนี้ย160กว่าเนี่ยใช่ไม่ถึง165ไม่ถึงครับถูกต้องก็จอดขายยังไม่ถึงเลยต้องเขย่งต้องเขย่งขายข้างเดียวใช่แล้วอย่างตอนนี้อย่างกรุ๊ปของเกอร์ไรเดอร์เงี้ยฮะโอ้โหเห็นผู้หญิงแต่ละคนเอวบางร่างน้อยขับ S 1000เออเขาขี่กันเยอะๆเฮ้ยพี่ขาไม่ถึงเส้นบ้านเราเนี่ยพี่อ่ะฮะผมเห็นผู้หญิงขับเนี่ย มันเลื้อยเก่งกว่าผู้ชายอีกโอ้ใช่มุดกระจายเขามุดกระจายเลยนะผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ที่ทักษะครับถามว่าเล่นเล่นแซ่800เนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเราเองอ่ะเรายังไม่มีความรู้ดีพอก็ไปเรียนแค่นั้นเองใช่หรือนี่เขาไปเปิดสอนเยอะแยะถ้าไม่เคยขี่รถใหญ่นะครับผมแนะนำนิดนึงเห็นน้องๆหลายๆคนที่แบบโอ้โหพ่อแม่ตามใจซื้อให้ขี่แล้วไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์มันก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นในโซเชียลอ่ะครับใช่มีออกมากันเยอะก็บอกว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจแต่ถ้าใจห้าวเกินไปก็มันก็เอาไม่อยู่นะใช่เพราะเราไม่รู้ทักษะเขาอ่ะคุมรถไม่ได้อ่ะต้องมีเบสิกพอสมควรบางคนทักษะสูงเป็นนักแข่งแต่ใจเกินอย่างที่พี่บอกว่าเกินร้อยก็ไม่ได้อย่างนั้นก็อันตรายคือที่ดีที่สุดคือไม่ประมาทอ่ะใช่ครับผมนะครับอย่างนี้แล้วกันครับForza ครับควรใช้น้ำมันเครื่องอะไรดีครับ10 40ครับนั่นแหละครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับใช่ใช่อย่างรถที่ร้านเนี่ยในกลุ่มผมอยู่ 2,000 ผมใช้ยี่ห้อธรรมดาตามตลาดเลย150 160แล้วผมก็เติมโอเมก้าแค่นั้นเองเพิ่มเข้าไปช่วยเพิ่มสารให้มันมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นได้ดีขึ้นลดการสึกหลออย่างที่ว่ากันไปเมื่อตอนต้นเบรกเลยนะฮะเบรกแรกเลยใช้10 40เนี่ยแหละครับตามสเปคเขาเลยครับผมมาแล้วน้ำมันเครื่องถ่ายบ่อยหน่อยใช่ไม่ใช้ของดีแล้วโอ้โหเสียดายไม่ถ่ายพังแพงไปก็เท่านั้นแพงไปเท่านั้นสู้อย่างสูตรของเราดีกว่าใช่ไหมพี่คือใช้ราคาแบบไม่ต้องตกไม่ต้องโดดมากกลางๆแล้วก็เปลี่ยนถ่ายบ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานยังไงมันก็ต้องมีเศษขมเหลาเศษโลหะที่มันตกตะกอนอยู่ถ้าเราถ่ายพวกนั้นทิ้งเครื่องมันก็จะสะอาดเอี่ยมตลอดเวลาถูกต้องครับครับผม Honda Stella อะไรเครื่องยนต์ยังมีไหมครับถ้าเครื่องยนต์มันไม่น่ากลัวครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถแทนกันได้แทนทดแทนกันได้และยิ่งด้วยเป็น Honda ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเทียบกันง่ายครับเพราะเครื่อง2จังหวะสมัยก่อนเนี่ยลูกทรงลูกสูบมันก็แทนกันได้หลายยี่ห้อเครื่องค่ายแม้กระทั่งรถทุกวันเนี้ยรถค่ายนี้เอาของลูกค่ายดึงมายัดเครื่องค่ายนี้เยอะแยะเมื่อกี้ผมพูด2จังหวะหรือ2สูบนะ2จังหวะเออ2จังหวะถูกเลยฮะมันกินนั่งเอ๊ะหรือว่าพูดไป2สูบวะสองยังหวะสองยังหวะสองยังหวะครับผมเนี่ยฮะรูปร่างหน้าตาของ Nastella สมัยก่อนถือว่าเป็นรถที่ปี๊ดคันหนึ่งเลยนะใช่ครับก่อนที่จะมี Nova Tena เครื่องตัวเดียวกันคล้ายๆกัน4เกียร์5เกียร์ก่อนที่จะมีแดดดีกว่าก่อนแดดก่อนแดดโฉมไปเลยใช่ครับผมสมัยก่อนนี่ของผมนี่เป็นโดดเล่นกันแถวลพบุรีแหมมันจริงๆเอาไปโดดเนินเหรอเปล่าพี่เป็นโดดมอบกันนี่แหละสมัยก่อนแว้นกันอยู่เพื่อนอยู่ลพบุรีไงไอ้ตอนนั้นผมยังไม่มีรถแต่เพื่อนเขามีอยู่เราก็ไปขี่รถเล่นกันอยู่ที่โคตรไม่มีรถเนี่ยตัวห้าวเลยพวกไม่มีรถแล้วไปยืมรถขึ้นชาวบ้านคนนี้ก็วิ่งแล้วจนตำรวจอ่ะเพื่อนผมเอาไปวิ่งอีกรอบจนตำรวจออกมาเรียกผมรอดเจ้าของรถโดนไปเจ้าของรถป่วยไปครับมาคลิก125ครับแรงต่างจาก Nmax มากไหมครับถ้าเอากันจริงๆเลยนะสแตนจากโรงงานยังไง0ถึง100ผมก็ว่าคลิกใช่มันหยุดไม่ถึง100พี่ประมาณสัก90 8 90คลิกโดดออกเลยล่ะยิงพวดยิงออก
ไฟแดงด้วยกันเพราะผมเล่นมาแล้วแม้แต่ผมทำเม็ดทำชามานะออกตัวนี่คือไปเลยเขาไปไวจริงๆคลิกเลยกว่าจะตามเขาได้อ่ะ90เกือบ100อ่ะยังไงก็จัดกว่าใช่ครับพี่แต่ถ้าเกิดลูกยาวๆเนี่ย Nmax ครับ Nmax มันเพราะด้วย1เลยน้ำหนักตัวของ Nmax เขาจะเยอะกว่าแล้วก็เรื่องลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์CC เซอร์อะไรก็เยอะกว่าใช่แต่ว่าในเรื่องของการที่ตีนต้นเนี่ยยังไงคลิกเนี่ยเขาจะเปรี้ยงกว่าส่วน Nmax ถ้าเกิดไปขี่ไกลๆอย่างเงี้ยได้อยู่ได้กำลังงานเดินท้ายได้ดีกว่าใช่ครับครับผมเวฟ 110i ทำลูกได้สูงสุดเท่าไหร่ครับอยากทำลูกโซ ลูกโซถ้ามีตังเขาทำได้ครับเพราะมันย้ายสักย้ายเสาอะไรกันได้เพียงว่าตรงนั้นอ่ะที่ผมไม่รู้ค่าอื่นนะแต่อย่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยผมก็ทำตามที่ว่าแนะนำให้ในราคาประมาณนี้มันมีเงินอยู่เท่านี้ก็ทำได้เท่านี้เท่านี้มันวิ่งได้ไม่ขี้เหร่แล้วรถทำใหญ่มากถามว่าแรงมากรถแรงอยู่อู่คำนี้จำไม่ได้เลยครับรถแรงเนี่ยต้องอยู่อู่ใช่ครับรถสวยเนี่ยเอาไว้บ้านถูกต้องคำนี้จริงๆครับคำผมรถแรงอยู่อู่รถอยู่บ้านครับเซนเซอร์คำนิดนึงใช่เอาง่ายๆถ้าอยากแรงไม่จำเป็นว่าต้องลูกใหญ่เสมอไปมันทำอย่างอื่นประกอบไปด้วยประกอบเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องไปตามเขาว่าคนอื่นเขาทำบอกลูกโซนิกแรงบางคนอย่างรถที่เขาวิ่งกันอย่างเงี้ยลูกไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นแต่ทำอย่างอื่นประกอบวิ่งดีกว่าลูกโซนิกยังมีเลยใช่มันอยู่ที่การที่เขาเรียกตกแต่งเข้าไปมิกแอนด์แมทให้มันเข้ากันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการโมดิฟายต้องว่ากันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปตามเขาบอกเขาใส่ลูกโซนิกแล้วแรงก็ไปใส่มั่งแต่ตัวเองตังค์ไม่พอไม่ได้เปลี่ยนขบูไม่ได้เปลี่ยนเพราะเป็นโดนชุดล่างหมดแล้วแล้วรถหัวฉีดพี่ทุกวันนี้รถที่เขามีตังค์ไงไปไล่เขามากมันก็ไม่ไหวหรอกใช่กล่องไฟเขาไวหนึ่งทั้งกี่หมื่นแล้วใช่มอเตอร์ไซค์อยู่นี่กล่องยังไม่ทำง่ายถูกเหนื่อยเปล่าๆครับเอาตามที่เรามีกำลังและขี่ให้มันสนุกดีกว่าเอาสนุกเราไม่จำเป็นต้องมาอยู่หัวครับไม่ใช่รถแข่งถ้ารถแข่งว่ากันอีกเรื่องถ้ารถแข่งคุณต้องอยู่หัวจับไปมีสปอนเซอร์รถแรงอยู่หัวระวังเจอกระบะปาดหน้านะอยู่กลางๆสบายๆถามคุณขนุนหน่อยครับครับผมทำพาวเดอร์โค้ชชงหน้าฮาร์เลย์รถคิงมีอะไรต่อไม่เอ่ยราคาเท่าไหร่แน่เลยราคาเท่าไหร่พาวเดอร์โค้ชรถคิงกระบอกใหญ่ก็น่าจะอยู่ประมาณ500ถึง700ต่อกระบอกไม่เกินเนี้ยฮะครับผมแต่ว่าต้องรื้อมาให้นะเพราะผมรื้อเพราะรื้อยากรื้อยากต้องให้ร้านเขารื้อมาเลยเหลือแต่ถอดมาเรียบร้อยแล้วตัวกระบอกมาซีนอะไรเอาให้หมดเลยเหลือแต่ตัวกระบอกมาอย่างเดียวเพราะถ้าโดนความร้อนซีนพังอีกใช่แล้วก็ไอ้ตัวแกนไม่ต้องเอามานะฮะแกนทำไม่ได้ครับผมนี่อันนี้ตรงตัวพี่เอกเลย PCX ที่ดังที่หอนดังๆเป็นที่ลูกปืนตลับครับไม่ใช่ครับพี่เอกพิสูจน์แล้วเพราะพี่เอกก็คาใจอยู่ว่าอะไรมันดังไอ้นั่นน่ะมันดังคนละแบบครับไอ้เสียงหอนของเฟืองท้ายกับส่วนหอนเฟืองท้ายครับมันคนละแบบเลยมันไอ้ตรงนั้นก็ขอบคุณครับพี่ที่ส่งเข้ามามันเป็นอะไรที่เราแชร์กันดีกว่าใช่ไอ้ตรงนั้นมันก็มีส่วนไอ้หอนลูกปืนตลับคัดเนี่ยลูกปืนมันเป็นลูกปืนเข็มกับลูกปืนตลับลูกปืนตลับเนี่ยชอบเสียตัวนั้นน่ะเสียแต่ว่าจะดังอีกเสียงนึงแต่เสียงหอนส่วนเสียงหอนครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวพบกับเราสปีดไรเดอร์